็นของที่ไม่ดีมันเป็นของที่เป็นอัปมงคลก็จะเริ่มติเริ่มติแล้วมันไม่สมควรเอามาทำนะอาจจะมีคนตายในบ้านได้ปรากฏว่างานที่ทำออกมาเนี่ยมันสวยงามเกินคาดก็มันจะขายได้ไหมลูกค้าเห็นปุ๊บเกิดความสะดุดตาสวยงามประณีตเขามีความสุขที่เอาไปบรรจุจิตของคุณที่รักรู้สึกภูมิใจในงานของเราที่สร้างความสุขให้ลูกค้าได้แรกๆคือผมทำคนเดียวทั้งหมดแต่ว่าหลังๆให้เยาวชนให้สิทธิ์ต่อเข้ามาเรียนรู้นะครับเพื่อที่จะให้เป็นรายได้เสริมอยากจะให้ร่วมกันอนุรักษ์ไว้เนื่องจากมันเป็นศิลปะให้อยู่คู่กับแผ่นดินไทยตลอดไปสมัยตอนเป็นเด็กนะชอบเล่นเผาศพจุดไฟเผาจริงๆเลยครับกล่องที่เป็นกล่องที่ฟังกล่องสบู่เนาะคือเล่นเป็นจริงเป็นจังเลยครับพอโตขึ้นมาเนี่ยก็มีโอกาสได้เรียนดนตรีไทยได้ไปออกงานโดยเฉพาะที่เป็นงานศพงานอัปมงคลเนี่ยก็จะไปเห็นโบสถ์ใบหนึ่งที่เขาตั้งในงานศพนะครับมันมีความสวยอยากลองทำบ้างก็เลยศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลพอดีเรามีพื้นฐานเกี่ยวกับงานโรงรับปิดทองพยายามหาข้อมูลให้ได้เยอะที่สุดหาแม่พิมพ์ลายไทยมาติดให้มันสวยงามให้มันลงตัวที่สุดปรากฏว่างานที่ทำออกมาเนี่ยมันสวยงามเกินคาดลงโซเชียลก็มีคนติดต่อสอบถามว่าเออแล้วมันจะขายได้ไหมเริ่มมีลูกค้าเริ่มมีคนทักเข้ามาสอบถามชิ้นแรกเลยครับผมเป็นชิ้นที่ยากที่สุดเลยหลังจากชิ้นแรกปุ๊บทุกชิ้นคือง่ายหมดแล้วครับมันยากตรงเลือกลายนี่แหละครับผมไม่มีพื้นฐานในเรื่องลายไทยไม่มีพื้นฐานในเรื่องของการแกะลายเลยความยากอันที่2ก็คือการหล่อเนี่ยพอได้ต้นแบบปุ๊บหล่อยังไงให้มันสมบูรณ์ที่สุดบางครั้งหล่อไปปุ๊บมันเกิดฟองอากาศทำให้งานไม่สมบูรณ์ก็ต้องทิ้งตอนแรกๆเลยนะคือเราไม่มีแผ่นลายไทยที่มันตรงกับชิ้นงานปุ๊บของเราแผ่นแม่พิมพ์แผ่นนึงที่เราสั่งมาขาดความช่างสูงถ้าสั่งแกะเนี่ยก็หลักหมื่นขึ้นแต่ว่าถ้าเป็นงานเลซิ่งที่เขาหล่อขายตามเพจทั่วไปมันก็จะอยู่ที่ประมาณ 4-500 ใช้เวลานานมากกว่าจะเสร็จเป็นปีๆครับผมสร้างหุ่นไม้ขึ้นมาก่อนขั้นตอนต่อไปก็คือการติดลายพอติดลายเสร็จแล้วเนี่ยปุ๊บเราก็จะมาถอดบล็อกหล่อชิ้นงานนะครับเราใช้เลซินเก็บตกเป็นชิ้นงานเสร็จทำสีรองพื้นลงรับปิดทองนะครับก็จะมีทั้งทองคำที่เป็นทองคำวิทยาศาสตร์ทองคำเปลวแท้นะครับพอปิดทองเสร็จปุ๊บเราก็จะมาประดับตกแต่งด้วยการขวางเพชรชิ้นหนึ่งนะครับทุกวันนี้ไม่เกิน3 วันเสร็จช่วงแรกๆทำยอดขายได้ค่อนข้างเยอะเกือบ20 ใบต่อเดือนได้เฉลี่ยก็ 10,000 บาทถึง 25,000 บาทครับผมเป็นอาชีพที่คนทำน้อยไม่ค่อยมีคนทำเนื่องจากเป็นงานที่ใช้สำหรับงานอัปมงคลใช้ขั้นตอนค่อนข้างเยอะมีความละเอียดของประณีตเริ่มต้นชิ้นราคาต่ำสุดตอนนี้อยู่ที่ 2,500 บาทเกรดพรีเมียมราคาอยู่ที่ 25,000 บาทครับผมความแตกต่างของงานของผมนะครับอันแรกเลยก็คือในเรื่องของราคาก่อนไม่ให้สูงมากทุกคนสามารถจับต้องได้อันที่2ลูกค้าเห็นปุ๊บเกิดความสะดุดตาสวยงามประณีตเขามีความสุขที่เอาไปบรรจุติดของคุณที่เขารักเราก็รู้สึกดีใจด้วยรู้สึกภูมิใจในงานของเราที่สร้างความสุขให้ลูกค้าได้ความเชื่อโบราณแถวๆบ้านผมเนี่ยถ้าทำอะไรที่เกี่ยวกับงานอัปมงคลหรือเป็นงานศพเนี่ยชาวบ้านก็จะถือว่ามันเป็นของที่ไม่ดีมันเป็นอัปมงคลผู้เฒ่าผู้แก่ก็จะเริ่มติแล้วมันไม่สมควรเอามาทำนะอาจจะมีคนตายในบ้านได้สำหรับผมเนี่ยคิดว่ามันเป็นงานศิลปะตอนแรกนะคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่เห็นด้วย จะทำทำไมมันกลัวจะไม่ดีต่อชีวิตอะไรสักอย่างประมาณนี้แหละครับผมแต่ว่าหลังๆสามารถขายได้แล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งก็ส่งไปดูแลท่านเขาโอเคทำเลยแรกๆผมไม่กล้าเอากลับไปทำที่บ้านหลังๆเนี่ยกลับไปบ้านเขาก็จะขนปวดไปด้วยไปนั่งทำในบ้านท่านก็ชื่นชมครับผมที่สร้างรายได้แล้วก็รู้สึกภูมิใจตรงนี้แรกๆคือผมทำคนเดียวทั้งหมดแต่ว่าหลังๆเนี่ยก็จะเริ่มปล่อยแล้วเริ่มมีการให้เยาวชนให้สิทธิ์เก่าเข้ามาเรียนรู้นะครับเพื่อที่จะให้เป็นรายงานเสริมก็คือเราจะมีหน้าที่ที่จะชี้แนะยืนดูอยู่มองหาพอหลังจากที่สอนไประยะหนึ่งก็สามารถปล่อยให้เขาสร้างชิ้นงานเองได้เลยตรงนี้ก็คือมีลูกศิษย์เข้ามาทำด้วยประมาณ10 คนในอนาคตก็คิดว่าจะเปิดคอร์สสอนให้เยาวชนหรือว่าคนที่สนใจเข้ามาเรียนอยากจะให้ร่วมกันอนุรักษ์ไว้เนื่องจากมันเป็นศิลปะของชาติไทยของประเทศไทยเนาะนะครับซึ่งมีคุณค่ามากก็อยากจะให้สืบสานให้
อยู่คู่กับแผ่นดินไทยตลอดไป